มะเขือเทศน่านอกจากบำรุงความงามนะคะบำรุงผิวพรรณแล้วก็ดูแลสุขภาพช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงนะคะมะเขือเทศนี้เป็นพืชที่ใครๆก็รู้นะคะแล้วก็เราทำอาหารก็ได้แล้วก็มีสรรพคุณมากมายของมะเขือเทศนี้มันช่วยให้ผิวของเราสวยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็นอกจากนี้นะคะมันก็ยังมีประโยชน์มากมายเลยนะคะวันนี้เราจะนำเรื่องดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับผิวพรรณเกี่ยวกับประโยชน์ของมะนาวมาฝากทุกท่านมะเขือเทศมาฝากทุกท่านนะคะมันช่วยบำรุงหัวใจนะคะมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์มากช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆนะคะอาทิเช่นโรคหัวใจวายโรคหลอดเลือดในสมองลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัวโรคคอเลสเตอรอลแล้วก็ทรีกลีเซอไรด์นะคะมะเขือเทศนี้ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้แล้วโพปินที่อยู่ในมะเขือเทศนี้มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะแล้วมีงานวิจัยเผยว่าผู้ที่บริโภคมะเขือเทศสัปดาห์ละ2ครั้งหรือก็มากกว่านี้นะคะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง 23% นะคะมะเขือเทศเนี่ยช่วยในการบำรุงผิวมะเขือเทศนั้นนะคะเป็นแหล่งของวิตามินซีโพแทสเซียมไลโคปีนนะคะซึ่งช่วยในการบำรุงผิวให้มีความแข็งแรงกระจ่างใสลดความเสียหายต่อการผิวไหม้นะคะที่เกิดจากรังสี UV นะคะดีต่อกระดูกของเรานะคะไลโคปีนนะคะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อย่างดีนะคะมะเขือเทศป้องกันโรคเบาหวานมีงานวิจัยพบว่ามะเขือเทศช่วยลดการเกิดออกซิเดชันนะคะการอักเสบในหลอดเลือดนะคะแล้วก็ความเสียหายของเนื้อเยื่อจะเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานช่วยในการย่อยอาหารนะคะมะเขือเทศลูกสีแดงๆนี้น่ะเต็มไปด้วยไฟเบอร์กากใยซึ่งช่วยเสริมระบบย่อยอาหารนะคะให้ทำงานได้อย่างดีขึ้นนะคะช่วยบรรเทาแล้วก็ป้องกันอาการท้องผูกนะคะเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพนะคะมะเขือเทศสดๆนะคะเต็มไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะให้แข็งแรงนะคะแถมยังช่วยในการคลายความเครียดทำให้ร่างกายของเรารู้สึกผ่อนคลายนะคะมะเขือเทศช่วยในการบำรุงสายตานะคะไลโคปีนลูทีนแล้วก็เบต้าแคโรทีนนะคะในมะเขือเทศนี้นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการป้องกันสายตาจากแสงแดดนะคะการเกิดภาวะต้อกระจกนะคะแล้วก็การเสื่อมของสภาพดวงตานะคะมะเขือเทศมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะคะจึงไม่ควรจะรับประทานนะคะเพราะว่าร่างกายจะขับโพแทสเซียมออกมาได้ไม่หมดก็วันนี้เราจะเอาเรื่องดีหรือไม่ดีแล้วก็ประโยชน์ของมะเขือเทศมาฝากทุกท่านนะคะอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยความสุขนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะใครกดติดตามก็ขอให้ร่ำรวยมีความสุขไปตลอดเลยค่ะแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ